45ล้านเลยวะฮะ3วิกูแตกแน่นอนเลยเดี๋ยวพี่เปิดแล้วนะโอเคพี่3 2 1ก็มี FC หลายคนนะครับทั้งช่องชิโร่แล้วก็ช่องซันคงครับมาคอมเมนต์แบบพี่ชาร์ไปดวลกับชิโร่คงหน่อยครับช่องเองมีไหมอ๋อมีครับมีเยอะไหมแบบทุกคลิปเกือบทุกคลิปเลยครับดูดิคือพวกมึงเป็นอะไรกันวะคือต้องแบบคือข้าหัวมันก็รู้ผลอยู่แล้วครับว่าแบบ เหมือนเอากูมาลาแกเลยเว้ย FC มึงรักกูจริงมั้ยเฮ้ยไอ้มาถ้าน้องๆรักพี่จริงนะครับก็กด Subscribe ช่องผมแล้วก็ช่องชิโร่คงด้วยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับและวันนี้ผมกับชิโร่คงพี่พูดชื่อช่องถูกมั้ยดิถูกครับผมกับชิโร่คงนะครับจะมาวิ่งเล่นกันครับไม่เว้ยกูคิดยังไงวะ1-1วะคนดูอันว่าเพื่อสนองนิดหรือว่าสนองความต้องการของคนดูนะครับผมกับชิโร่คงยินดีทํานะครับเพราะฉะนั้นพวกเองก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยคลิปนี้ขอสักไม่เอาเยอะสัก 200,000 ไลค์ไม่ถึงเอาเป็นว่าถ้าถึง 200,000 ไลค์นะครับผมจะไป1-1กับใครดีวะกับใครดีภูมิผมคิดไม่ออกครับพี่อันว่าให้ทุกคนคอมเมนต์มาแล้วกันแน่นอนเลยมันจะแบบอะไรวะคนชื่อเจมมี่อะไรอ่ะคนนั้นก็เป็นโคตรโหดเลยคนนั้น6 ล้านต้องข้าวหัวนะคือแบบแล้วดูกูคือคนดูแบบไม่สงสารพี่เลยเหรอวะเอออันนี้คือมาจากช่องชิโร่คงนะครับลืมบอกจนตอนนี้ชิโร่คงทำอะไรอยู่ครับครับเกี่ยวกับทำช่องไงนะครับใช่ครับใช่ครับอ๋อก็จะเป็นพวกลงเกี่ยวกับสอนคอมโบต่างๆครับผมประมาณนี้ครับใช่ครับก็เวลาผมไม่มีคอนเทนต์ผมก็จะไปก๊อปช่องเขาไม่ใช่อันนี้ผมพูดมาครับเดี๋ยวกูโดนด่าอันนี้ไม่ใช่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไปถามมาจากคนที่ชื่ออะไรวะกูลืมแล้วมันชื่ออะไรวะโค้กใช่ครับคนที่อยู่แคนดาร์คฮันเตอร์ใช่ป่าวใช่ครับใช่นั่นแหละครับผมก็ไปฝึกมาจากโค้กนะครับแล้วโค้กก็จะมาแบบล่าสุดนี่คือจะสอบผมใช้ปืนพิษแล้วครับแต่ผมไม่เอาเพราะผมไม่ค่อยว่างและวันนี้เราก็จะมา1-1กับชิโร่คุงนะครับก็ผมว่าคลิปนี้น่าจะไม่นานประมาณ3นาทีเพราะว่าชิโร่น่าจะตบผมสัก3วิแตกอะไรเงี้ยแต่เพื่อนน้องๆผมจะเซิงตึงดึงห่ำให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยรอจริงเหรอเนี่ยนี่ก็จริงเหรอ25ล้านเลยนะทุกคนพี่ให้น้องๆคิดใหม่อะว่าจะให้ผม1-1หรือเปล่าคิดอีกทีกูไม่น่าถามแล้วนี่ชิโร่คุงกี่หมื่นเอ้ยกี่ล้านซับนะครับตอนเนี้ยตอนนี้27,000คนครับผมฮะเฮ้ยจริงเหรอใช่เร็วจังวะนึกว่าหมื่นโคตรไวเลยตอนผมทำนี่กว่าจะขึ้นหมื่นได้นี่แม่งน้ำตาแทบเล็ดทุกวันนี้ผมเห็นผมเห็นแบบนักแคสเกมโรบล็อกขึ้นโคตรเร็วในช่วงเนี้ยแล้วตอนผมทำนี่แบบโอ้โหกูต้องแลกอะไรมาบ้างวะเนี่ยเอาเลยละกันบทมา3นาทีแล้วทำใจก่อนเอาตรงนะครับจริงๆผมคิดแต่เมื่อวานแล้วว่าวันเนี้ยผมจะเล่นทั้งวันแบบวอร์มทั้งวันแล้วมานึ่งกับชิโร่คงแบบได้เท่าไหร่เท่านั้นแต่ผมไม่มีเวลาเลยเว้ยแม่งผิดคาดแล้วแบบทุ่มกว่านะครับชิโร่คงทักมาผมก็แบบอ้าวเคลียร์ละกูไม่ได้วอร์มเลยจะชิโร่วันนี้ได้เล่นหรือยังครับเนี่ยอ๋อไม่ได้เล่นเลยครับเพิ่งมาเล่นเหมือนกันถือว่าเท่าเทียมครับดูข้าวหัวไม่เท่าเทียมหรอกครับแม่งมาผมจะเซิงตึงให้ได้มากที่สุดผมจะแบบดึงแบบเกมนึงสักชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยโอเคครับเท่านั้นโอ้เกินเดี๋ยวผมขอจริงจังกันครับเอ้ยผมตีได้กูดีใจจริงเลยตีข้าวหัวครับจริงๆเหรอใช่ครับเอ้ยพี่รีใหม่เหรอเปล่าพี่คุณข้ออ้างหรือเปล่าเล่นโอเคเดี๋ยวผมรีเลยได้ละใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะครับผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับช็อกโก้สโตร์ร้านบริการรับกดผลแมปบล็อกฟุตและกดผลเกมพาสแมปบล็อกฟุตเช่นระบบเติม ID พาสเรท6และบริการรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตด้วยนะครับไอ้ผม80ว่ะเฮ้ย70กูได้อัดสักทีมาโอ้ทุกคนคือผมแบบสลับเซิร์ฟกับชิโร่นี่เป็นประมาณ10นาทีและเกือบ20นาทีนี่คือแบบเอาตัวเราสลับเซิร์ฟมา2วันแล้วมั้ยครับขี้โมเอาตัวคือ10นาทีครับแบบโคตรดันสลับไปสลับมาเซิร์ฟมันปิงแล้วชิโร่เนาะใช่ครับไอ้ว่าตอนที่ผมคอมโบได้เมื่อกี้ครับไม่ได้ชิโร่ไม่ได้ชิโร่ไม่ได้ปิงนะครับจริงๆผมโหดเว้งยอมครับยอมเลยเอ้ยยังคอมโบเดียวกูแตกเลย
เอาตรงผมว่าชิโร่จะคอมโบเดียวผมน่าจะเละนะครับเพราะฉะนั้นกูไม่โม้เยอะดีกว่าเต็มที่แล้วครับคุณจริงจังเหรอคุณชิโร่โอ้โหไม่โดนได้ไงวะผมมือตันอยู่โอ้ใช่เหรอโอ้ไม่ลนดิคุณเกินคุณจะลนไม่ได้คุณโหดกว่าผมตั้งเยอะคุณจะลนทำไมล่ะมันครั้งแรกอะที่โหดนั่นหุ้ยเฮ้ยเอานะเอาเรื่องนะกูไล่แล้วตอนนี้ไม่ประมาทดีกว่าโหโอ้ฮาคิคุณนี่มันดีจริงๆเลยซื้อจากไหนครับบอกผมด้วยซื้อมาจากวันพีครับถ้าตอบว่าเซเว่นนี่ฮาเลยเมื่อกี้ดีนั่นโอ้คุณเปิดไฮคีเป็นหน้าคุณต้องสอนผมแล้วอย่างเงี้ยได้เลยครับทำต้องฝึกกว่า FC ลุ้นหนักแล้วตอนเนี้ยไม่ต้องลุ้นครับทุกคนผลมันรู้ตั้งแต่ข้างหัวนะครับไม่ต้องลุ้นอะไรมากเยอะแยะกลับไปโอ้คุณอะคุณกินข้าวยังครับเนี่ยกินแล้วครับดูเฮ้ยคุณมีการด้านนะครับหรือไงทำไมคุณดูแบบทรงรีบแบบรีบจัดเลยแบบโอ้โหไม่ถึง2นาทีเลยครับเมื่อกี้นี่คุณจิโร่ได้ครับโอเคฝั่งมันมาดูให้ก็ได้พี่โอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอันนี้แหละอันนี้แหละที่จริงๆผมเนี่ยอยากใช้โพนะครับเพราะว่าถ้าผมใช้โพอาจจะแบบอาจจะกูไม่ได้เปรียบเขาหรอกแต่ผมคิดว่าผมน่าจะโกงกว่าซุยนะครับแต่ว่าเพื่อความเท่าเทียมแน่นอนว่าเออนั่นแหละกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยกูหมดคำจะพูดละมาเลยใช้ได้พี่ลองใช้ดูก็ได้อ้าวโอ้โหโปรป่ะนี่คุณโปรป่ะนี่ไปกดครับไอ้นี่พี่ผมใช้วิชาปิดตีว่าคนดูด่าคุณแน่นอนเลยแบบผมขัดใจพี่มากเลยเนี่ยแน่นอนมีแน่นอนอย่างเงี้ยไปไงครับกูตีได้1ทีกูพอใจแล้วเอ้าคือผมคงชนะไม่ได้แล้วทุกคนคือแบบพี่คงคอนโทรลน้องๆไม่ได้แล้วน้องจะเลิกติดตามพี่ก็ได้นะครับเราเล่นอย่าได้เลิกติดตามนะคือพี่คอนโทรลน้องๆไม่ได้เลยคือขนาดค่าหัว25ล้านผมยังเอาไม่ลงนับภาษาเลยผมจะไปสู้กับ GM อ่ะครับเอาตรงผมเป็น GM นะคุณชิโร่รู้ใช่ไหมว่าพี่เป็น GM จริงๆแล้วชื่อจริงๆคุณภูมิเขาชื่อภูมิทำจริงเขารู้ว่าผมเนี่ยเป็นแอดมินนะครับแล้วที่ชิโร่ผมอย่างเงี้ยเพราะว่าผมบัฟค่าหัวให้นะใช่ไหมชิโร่ใช่ครับจริงๆไม่ได้ได้เองเนาะแบบพี่บัฟให้ใช่ไหมพี่เสกให้เลยใช่ครับเสกให้ผมเลยโคตรโดนเลยไม่อยู่ช่วงนี้ทำไมคุณชิโร่แบบโม้หรือว่าอะไรตามน้ำครับเนี่ยเอาคุณรีบเหรอเฮ้ยผมยังไม่ทำอะไรเลยดูดิเอาเลยถ้างั้นเอาเลยครับตามน้ำพี่ทำไปก่อนผมก็เล่นทำสิบหายละโอ้ไม่ถึงโอ้แขนสั้นเกินมาอะกูไม่น่าท้าเลยยัดเคอุ๊ยโอ้โหคุณสกิลแม่นเกินผมไม่เคยเจอใครตึงเท่าคุณมาก่อนเลยคุณชิโร่ดูคุณแบบโคตรโหดเลยใช่ครับผมนี่ผมไว้ด้วยนะครับอุ๊ยโหโหเกินอ๋อแล้วคุณไม่มาล่ะคุณจะไปตัวคุณไม่ตามคอมโบผมเลยอ่ะเฮ้ยเอาชิปหายละกูดูดอากาศเพื่อ
ยังมีคนเก่งผมอีกเยอะพี่ผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นผมไม่ค่อยเจออ่ะสมมติว่าผมจะเจอแต่แบบลุมนั่นกูแตกแน่นอนเลยอย่างงี้ผมไปโอ้กูจะปล่อยทำไมอ่ะเราเล่นเราเล่นเฮ้ยคุณเดี๋ยวคุณดูก็บอกคุณอ่อนให้ผมอ่ะไม่เอาดิคุณเต็มที่เลยเต็มที่เลยไอ้สัสเกินไปป่ะคุณเกินเนอะคุณรังแกผมว่าแล้วทุกคนไม่ต้องไปด่าชิโร่นะครับเพราะว่าผมยินดีครับที่1เนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ FC แบบกูทำเพื่ออะไรวะก็เห็น FC แบบขอมาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็คุณชิโร่ดูทรงก็อยากจะตบผมเต็มที่แล้วนะครับแบบผมแบบเห็นไม่ขนาดนั้นครับนั่นไออีกรอบนึงแล้วกันเห็นแบบไอรอบที่ผมเอาจริงแล้วนะสารรอบนั้นคือผมเล่นๆกับคุณชิโร่นะครับรอบนี้ผมเอาจริงเลยมาขาหัวกูเม้งผมไม่ได้ใช้สักสกิลเลยเฮ้ยเป็นไงบอกแล้วเมื่อกี้กูยังไม่โมดีกว่าคือผมบอกแล้วผมยังไม่ได้เอาจริงเลยยังไงคุณโอ้โหแม่งกูยอมเลยความแบบเปิดไฮคีแบบโคตรเซียนเมื่อกี้คุณปิดไฮคีแล้วก็เปิดไปครับหรือยังไงใช่ครับผมโอ้โหโอ้โหแม่งโอ้ยไอ้เรานี้เต็มไปจริงจริงไอ้ไม่ได้นัดกันนะครับว่าแบบให้อ่อนไม่ใช่นะครับทุกคนจะไม่ต้องคอมเมนต์ว่าพี่ซันให้คุณชิโร่อ่อนให้หรือเปล่ากูมัวแต่พูดแม่กูจะตายห่าละนี่มันซุซุยโน1ป่ะนี่ผมไม่ขนาดพี่15แล้วกูเอ้ากูแตกเฉยโอ้โหแม่มีช็อตเดียวที่คุณชิโร่เกือบแตกเดี๋ยวผมทำให้ทุกคนผิดหวังอีกแล้วอ่ะทุกคนที่ดูกดไลค์ให้กำลังใจผมด้วยครับพี่ว่าพอเถอะตอนเนี้ยคือเนี่ยนะครับคือผมไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยใช้สมองแบบส่วนไหนคิดนะแต่กูว่า FC กูน่าจะสลัดทุกคนนะผมว่าทุกคนไม่น่าจะเม้นแบบพี่ชันครับไปสู้กับชิโร่หน่อยเอาง่ายอยากลองอยากวัดภูมิกูงั้นเป็นไงล่ะชิโร่ตายไป4รอบนะครับผมชนะกูยังมีหน้ามาพูดเอาล่ะผมแพ้นะครับเอาตรงผมรู้ผลตั้งแต่ยังไม่ได้ดวลกันด้วยซ้ำดูจากค่าหัวและฝีมือการเล่นผมก็น่าจะประเมินออกแล้วนะครับว่ากูแพ้แต่ที่มาเล่นก็เพราะว่าไม่ได้อยากรู้ว่าใครจะชนะนะครับแต่มาเล่นเพราะว่า FC ขอและผมก็ส่วนตัวแบบอยากลองว่าแบบเขาเก่งขนาดไหนครับแต่ก็วันนี้ก็ได้รู้แล้วนะครับว่าเขาก็ทำไมทลายหยอกเขาโหดจริงนะครับแล้วก็แบบน่าจะโหดจะตรงๆนะชิโร่คือพี่ไม่ค่อยได้แบบหนึ่งๆกับพวกข้าวหัวเยอะไงส่วนมากจะโดนเซิงซะมากกว่าพี่ก็เลยไม่รู้ว่าใครตึงเข้าใจไหมแบบไม่ได้หนึ่งกับคนข้าวหัวเยอะส่วนมากจะโดนไล่แบบลุมเซิงแล้วก็น่าจะเป็นแบบน่าจะมันแบบมันมากนะครับจะไม่มันแต่แค่ตาสุดท้ายเม้งคือถ้ากูเก็บได้แล้วกูจะแคปแบบติดรูปคาจิโร่ได้ในรหัสก่อนเลยครับพี่ใช่เอ็นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับว่าใครอยากให้ทำคลิปอะไรหรือว่าอยากให้ทำกับชิโร่อีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับลิงก์ช่องชิโร่เนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับให้ชิโร่ไปคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะปักหมุดให้แล้วกันนะครับ
ขอบคุณครับผมอันว่าใครที่ติดตามช่องชิโร่อยู่ครับก็มาติดตามช่องผมดีกว่าถ้ากูสะดุดที่ไปอยากเล่นอยากเล่นอีเลยไปกดดูช่องชิโร่คลิปนี้ชิโร่ก็จะลงนะครับสำหรับนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝันดีอีนี่บอกมือบ๊ายบายด้วยอ่ะโคตรเท่เลย